สวัสดีครับพบกับศูนย์บริการโอมฟิโนเนกาลานะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าคันนี้นะครับเป็น BMW Z4 ต้องบอกคันนี้เจ้าของรถสวยมากนะครับเป็นคุณเบลบุษยานะครับซึ่งคันนี้เข้ามาให้ผมดูแลแก้ไขปัญหาของไฟหน้านะครับที่โครมเหลืองนะครับวงแหวนเดย์ไลท์เดิมเนี่ยดับนะครับแล้วก็ไฟหน้าไม่สว่างที่สำคัญเพิ่มเติมคือติดตั้งฟิล์มกรองแสงนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยฟิล์มเสื่อมสภาพนั่งในรถแล้วร้อนวันนี้ก็จัดเต็มครบสูตรกันเลยนะครับวันนี้เรามาดูรีวิวด้วยไฟหน้าก่อนซึ่งไฟหน้าคันนี้นะครับได้ทำการแก้ไขแก้ปัญหาโครมเหลืองด้วยการขัดเคลือบล้างทำความสะอาดนอกในนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันวงแหวนใหม่จากของเดิมที่เป็นทรงกลมเนี่ยนะครับเป็นทรงตัว C นะครับซึ่งตัวนี้มีฟังก์ชันสเต็ปเวลาสตาร์ทรถจะมีสเต็ปวิ่งด้วยทุกครั้งที่สตาร์ทนะครับและโฟกัสที่2นะครับในเรื่องของไฟหน้าเพิ่มความสว่างนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยลูกค้านะครับคุณเบลบุษยาเนี่ยได้เลือกเป็นโปรเจคเตอร์นะครับออฟแรมนะครับออฟแรมคือเป็นโปรเจคเตอร์เทคโนโลยีใหม่นะครับของซูเปอร์คาร์ที่ใช้กันและนิยมกันมากซึ่งรุ่นนี้เลือกติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นแอดวานซ์นะครับของออฟแรมเทคโนโลยี LED 2ชิปใน1ตัวสามารถให้ความสว่างได้ไกลมากสุดถึง260เมตรนะครับทีนี้ในส่วนของฟิล์มนะครับฟิล์มเนี่ยติดตั้งเป็นฟิล์มกรองแสงของ Smarttech นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดที่ติดคือ Blue Phoenix ข้อดีของ Blue Phoenix เนี่ยคือค่า IR สูงสุดถึง 99% และที่สำคัญคือสามารถกันความร้อนในระยะไกลได้เวลาเราขับรถไกลๆครับเจอแดดปะทะจังๆเนี่ยรุ่นนี้สามารถกันความร้อนของสุดได้ 2,400 เฮิรตซ์หรือระยะความไกลเนี่ยขับนานๆจะไม่ร้อนเลยซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องการเดินทางไกลๆไม่ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนจอดตากแดดนานขนาดไหนฟิล์ม Smarttech รุ่น Blue Phoenix เอาอยู่ครับเนื้อฟิล์มเขาจะใสแบบมองคนที่มองจากข้างในนะครับจะมีความชัดมีความเคลียร์มากๆส่วนคนที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จะมืดนะครับเป็นฟิล์มซีรามิก 100% ทีนี้เรามาดูรีวิวความสวยงามนะครับและความสว่างนะครับรอบคันของคันนี้กันเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานและเก็บไฟหน้าและติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาชมกันเลยวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตส่งรถให้กับพี่เบลบุษยาเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเชิญพบกับพี่เบลด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็วันนี้นะครับพี่เบลเนี่ยได้นำรถมาให้น้องนะครับให้ผมเนี่ยดูแลนะครับไม่ว่าเป็นปัญหาไฟหน้าหรือฟิล์มบอกอาการก่อนมาทำหน่อยพี่ไฟหน้ากับฟิล์มเป็นยังไงบ้างคือฟิล์มมันร้อนอะไฟมันก็แย่มากมองไม่เห็นเลยก็เลยให้เอารถมาให้น้องโอมดูแลเพราะเห็นน้องโอมทำไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟิล์มด้วยก็เลยเอามาให้น้องโอเคก็วันนี้นะครับผมได้แก้ไขนะครับให้รถพี่เบลผมเอาเรื่องไฟก่อนเนาะเรื่องไฟนะครับวันนี้เนี่ยคือของเดิมรถพี่เบลโครมเหลืองไฟหน้าไม่สว่างไม่สว่างด้วยแล้วก็วงแหวนดับด้วยวันนี้ก็ได้จัดการให้ใหม่นะครับทั้งการรับเก็บไฟหน้ารีบิวโครมนะครับแล้วก็เรื่องของทำวงแหวนให้ใหม่ส่วนเรื่องฟิล์มเนี่ยของเดิมอย่างที่บอกร้อนจอตากแดดเอาไม่อยู่นะครับวันนี้ได้ติดตั้งฟิล์มเป็นกองแสง Smarttech รุ่น Blue Phoenix ตัวท็อปสุดให้นะครับซึ่งวิสัยทัศน์การมองเห็นพี่บิวได้ดูยังว่าข้างในเป็นยังไงยังเลยวันนี้เดี๋ยวลองให้ดูสดเลยดีกว่าลองเปิดดูว่าข้างในเนี่ยชัดเคลียร์ยังไงข้างนอกดูมืดใช่ไหมลองดูข้างในใสชัดไหมใสวิสัยทัศน์เป็นยังไงพี่มันดูคืออันเก่ามันแบบว่าร้อนมากเพราะมันสว่างมากแต่อันนี้คือข้างนอกดูมืดนะแต่ข้างในสว่างชัดเลยเดี๋ยวเราดูเรื่องไฟหน้ากันครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนชิ้นส่วนของเดย์ไลท์เนาะที่ได้ทำไปอย่างที่บอกของเดิมมาเป็นทรงกลมผมได้ส่งให้พี่เบลดูดีไซน์แล้วพี่เบลถูกใจก็อันนี้มันทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็สตาร์ทรถจะมีเรื่องของฟังก์ชันด้วยยังไงก็วันนี้ฝากขอบคุณพี่เบลมากเลยครับที่นำรถมาให้น้องดูแลยังไงฝากร้านให้น้องหน่อยก็ยังไงฝากร้านน้องโอมด้วยนะคะน้องโอมซีนอนไอเอกาลาดอยู่ที่สายไหมซอย39นะก็ฝากน้องด้วยทำดีมากเลยได้ครับยังไงก็สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับจะมีทั้ง Facebook นะครับ YouTube TikTok นะครับแล้วก็ LINE แอปโอมฟิโนเนกาลานะครับสามารถพิมพ์ในช่อง Google ก็ขึ้นนะครับผมยังไงฝากติดตามร้านผมไปด้วยนะครับขอบคุณพี่เบลมากครับครับครับ